หลายๆคนรอวันนี้นะคะวันเปิดตัวชุดแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2023ค่ะทุกคนมาสรุปคร่าวๆกันเลยดีกว่าค่ะชุดแข่งวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2023นะคะภายใต้แนวคิด The Phenomenon นะคะการรวมพลังครั้งสำคัญของนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่จะมาสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ให้โลกต้องจดจำค่ะลวดลายของชุดนะคะได้รับแรงบันดาลใจจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพายุหมุนฟ้าร้องหรือว่าสายฟ้าผ่ารวมไปถึงแผ่นดินไหวทาลาวาโอ้โหมาหลอมรวมกันเป็นลวดลายกราฟิกบนตัวชุดวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2023ค่ะทั้งหมดนี้นะคะทางปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพายุหมุนฟ้าร้องสายฟ้าผ่าแผ่นดินไหวทาลาวาเนี่ยสื่อถึงความแข็งแกร่งและทรงพลังของธรรมชาติและยังเป็นการบอกให้ทุกคนรู้ว่าปีนี้ปี2023ทัพนักตบลูกยางสาวไทยวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเนี่ยจะกลับมาสร้างปรากฏการณ์ให้แฟนวอลเลย์บอลได้ภาคภูมิใจกันอีกครั้งค่ะการแข่งขันที่ทัพนักตบลูกยางสาวไทยให้ความสำคัญมากที่สุดในปี2023นะคะนั่นก็คือการแข่งขันรอบคัดเลือกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2024นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้แล้วค่ะทุกคนชุดการแข่งขันในปีนี้นะคะปี2023มีทั้งหมด4สีได้แก่สีน้ำเงินสีแดงสีขาวและสีดำค่ะซึ่งทั้ง4สีนี้เป็นตัวแทนของดินน้ำลมไฟและยังเป็นสีนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทีมชาติไทยด้วยนะคะโดดเด่นด้วยลายกราฟิกปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างที่บอกค่ะไม่ว่าจะเป็นพายุหมุนฟ้าร้องสายฟ้าผ่าแผ่นดินไหวและทาลาวาดีไซน์ในปีนี้นะคะก็เหมือนกับปีที่แล้วค่ะที่เพิ่งทำเป็นรูปทรงแขนกุดกระชับเข้ารูปปรับกับสรีระของนักกีฬาค่ะทำให้เคลื่อนไหวได้คล่องตัวแฟนๆเล่นบอลแขนกุดมานมนานเลยนะคะเพิ่งมามีแขนกุดเมื่อปีที่แล้วถือว่าโอ้โหสานต่อแขนกุดยาวๆไปเลยค่ะทางด้านหน้าอกทางขวานะคะพิมพ์โลโก้แกรนด์สปอร์ตอกทางซ้ายติดธงชาติไทยด้วยเทคนิค 3D glitter นะคะคมชัดคงทนและสวยงามคอเสื้อนะคะยังคงคอนเซ็ปต์คอวีซ้อนด้วยผ้าสีทูโทนพิมพ์สีบนบ่าทั้งสองข้างค่ะเสื้อและกางเกงเป็นสีเดียวกันค่ะทอลายพิเศษนะคะน้ำหนักเบานุ่มสบายระบายเหงื่อได้ดีพร้อมนวัตกรรมแอนติแบคทีเรียนะคะลดการสะสมและยับยั้งแบคทีเรียได้ด้วยลดการเกิดกลิ่นได้ด้วยนะทำให้รู้สึกสดชื่นตลอดการสวมใส่นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าใครอยากใส่เหมือนนักกีฬาอยากใส่เหมือนทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะสามารถซื้อได้ที่ Grand Sport Shop ออนไลน์นะคะรวมไปถึง Sport Mall ทุกสาขาร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศจำหน่ายแล้วนะจำหน่ายแล้วนะใครอยากใส่เหมือนนักกีฬาไปซื้อค่ะสายรักออกกำลังกายสายสุขภาพควรมีติดไว้นะคะพูดเลยอย่างแอดนะคะสายออกกำลังกายมาตลอดก็มีติดไว้หลายคอลเลกชันแล้วค่ะทุกคนโอ้โหปีนี้เปิดตัวแบบลุกเป็นไฟเลยนะคะด้วยแรงบันดาลใจจากปรากฏการณ์ธรรมชาติพายุหมุนฟ้าร้องสายฟ้าผ่าแผ่นดินไหวทาลาวาโอ้โหสาวไทยมีครบเลยพูดเลยว่าใครได้ฟังคอนเซปต์ใครได้ฟังแนวคิดของชุดสาวไทยเนี่ยมีกลัวนะอย่างที่บอกนะคะลายเสื้อลายชุดที่ใส่ในแต่ละแมตช์การแข่งขันมันมีผลนะหมายถึงถ้าพูดว่าประมาณว่าเอ้ยลายมันสวยมันแบบมันดึงดูดคู่ต่อสู้ที่จะแบบละสายตาจากเสื้อของทีมชาติไทยไม่ได้นะคะจนแพ้ไป ก็มีนะหลายๆคนแฟนวอลเลย์บอลคิดแบบนี้นะคะมีเป็นความเชื่อเหมือนกันนะในสีของชุดการแข่งขันนี่แหละค่ะอ่ะแอดขอถามทุกคนหน่อยว่าทุกคนชอบสีอะไรน้ำเงินแดงขาวดำส่วนตัวแอดนะแอดชอบสีดำกับสีแดงมากที่สุดแอดพูดเลยว่าพอทัพนักตบลูกยางสาวไทยใส่สีแดงนะดูแบบดูไบรท์และที่สำคัญดูแบบฮึกเหิมดูรวมพลังรวมเป็นทีมเวิร์กส่วนพอใส่สีดำรู้สึกว่าโอ้โหวันนี้ฉันแบบนิ่งและฉันมั่นคงฉันมั่นใจในแมตช์นั้นอะเฮ้ยจริงๆมันรู้สึกได้จริงทุกคนอะเล่าสู่กันฟังหน่อยทุกคนชอบสีอะไรน้ำเงินแดงขาวดำพูดได้เลยว่าปรากฏการณ์
างธรรมชาตินี้จะมาหลอมรวมอยู่ในทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราในแมตช์การแข่งขันปี2023ทั้งปีค่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ไปดูวิดีโอการเปิดตัวนะคะของแกรนด์สปอร์ตในคอนเซปต์ที่ว่า The Phenomenon นะคะทุกคนของทัพนักตบลูกยางสาวไทยในปี2023นี้ตลอดทั้งปีนะสวยขึ้นทุกปีพูดเลยแนะนำไปซื้อมาค่ะอ่ะเล่าสู่กันฟังนะคะชอบสีไหนบ้างน้ำเงินแดงขาวดำแล้วทุกคนคิดว่าสีไหนไทยจะชนะและสีไหนจะเป็นอย่างไรเมนเล่าสู่กันฟังได้เลยค่ะรู้เลยว่าทุกคนมีอยู่ในใจแล้วอ่ะเมนเล่าสู่กันฟังได้เลยนะทุกคนบอกแอดหน่อยถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023ที่จะเกิดขึ้นในอีก5วันข้างหน้านี้ด้วยค่ะ